ว่าเป็นจุดเด่นๆนะครับของDragon Ballเล่มแดงนะครับถึงความสวยงามของเล่มมันความใหญ่นะครับความคุ้มค่าในการเก็บสะสมนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับDragon Ballทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมารีวิวฟิกเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่คลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับในตัวของหนังสือการ์ตูนDragon Ballนะครับ34เล่มนะครับเป็นเล่มใหญ่บิ๊กบุ๊กแดงนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตามาบ้างนะครับเพราะว่าเขาเคยจัดทำมาแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อน่าจะสักประมาณ 12-13 ปีที่แล้วนะครับสมัยที่ผมเนี่ยยังอยู่มัธยมต้นหรือว่าประถมปลายประมาณนี้แหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับที่เขาทำมาตีพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็เปิดพรีออเดอร์ไปนะครับของทางเนชั่นนะครับซึ่งผมก็ทำการพรีออเดอร์แล้วก็ได้ของมาแล้วนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะครับมาให้รีวิวอันนี้รีวิวนะครับเพราะว่าสะสมเองล้วนๆเลยดูนะครับเป็นตัวกล่องนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องที่เขาแถมมานะครับสมมุติถ้าตอนนี้คุณไม่ได้พรีออเดอร์คุณเดินไปซื้อเนี่ยให้ครบ34เล่มนะครับคุณก็จะไม่ได้ตัวกล่องนี้มานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลอค่านะสำหรับใครที่พรีออเดอร์นะครับเห็นว่าตัวกล่องด้านหน้านะครับฝั่งนี้จะเป็นโกคูนะครับซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่1กับฉากในตำนานของเขานะครับที่เขาเนี่ยโกรธที่คุณลินถูกฆ่าตายนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นอักวาดราก้อนบอลนะครับแล้วความพิเศษของมันเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอักษรสีทองนะครับสวยมากๆเลยแน่นอนแหละครับตัวกล่องใหญ่นะครับจะคล้ายๆกล่องรองเท้าหรือว่ากล่องยาหน่อยนะแต่ก็แน่นอนแหละว่าถ้าดูจริงๆแล้วมันจะสวยนะครับเผื่อผมจะให้ดูข้างๆนะครับว่าข้างๆจะเป็นยังไงข้างๆส่วนตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นเจฟฟรีย์นะครับตัวร้ายตลอดกาลในเรื่องDragon Ballนะครับก็ถือว่าทำมาเท่ๆเลยด้านหลังนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับในภาคของจอมมารบูนะครับนี่ครับเป็นตัวละครนะครับที่ลงนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพเลยสวยมากๆเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะตรงนี้นะก็คือด้านหลังเนี่ยเป็นภาคของจอมมารบูดูได้อย่างไกลๆเลยข้างๆครับเป็นป๋าเบจิต้านะครับไม่ใช่ตอนที่เป็นคนดีด้วยนะตอนเป็นคนชั่วนะครับตอนที่ว่าเบจิต้าเนี่ยมาบุกโลกครั้งแรกๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูด้านบนมันมีด้านบนอีกแป๊บนึงนะนี่ครับด้านบนนะครับจะมีบูอ้วนโกเทงคุแล้วก็เซลนะครับเรียกได้ว่าสวยๆเลยแหละครับสำหรับตัวละครที่ถือว่าเป็นความประทับใจนะครับของแฟนๆDragon Ballเลยด้านล่างไม่มีอะไรนะไม่ต้องพลิกให้ดูนะครับโอเคดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเปิดกล่องออกมาแล้วน่าเป็นงาเท่ไหมให้ดูฝั่งนี้นะครับเป็นป้าบาบากับโกคูตอนเด็กนะครับสวยเลยแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นการพิมพ์Dragon Ballเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นขาวตัดดำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดูเท่มากๆเลยเนื่องจากว่าจะเท่คนละแบบนะครับแบบข้างหน้าเนี่ยที่เป็นแดงตัดทองนะครับและนี่นะครับเป็นตัวหนังสือ34เล่มเลยหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าDragon Ballเลยเนี่ยมันมีหนังสือ42เล่มไม่ใช่หรอใช่ครับ42เล่มมันเป็นสำหรับเล่มเล็กนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดนะครับที่เขาทำมาใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด34เล่มเท่านั้นเพราะว่าตัวหนังสือ1เล่มจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือ1เล่มเนี่ยจะมีความใหญ่ความยาวแล้วก็มีหน้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนแหละว่าตัวเล่มก็เลยถูกตัดทอนไปนะครับเหลือ34เล่มแต่แน่นอนแหละว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับงานพวกนี้เห็นไหมเขาจัดมาเรียงให้มาได้สวยนะครับจุดเด่นของไอ้นี่เลยการ์ตูนDragon Ballเลยนะครับตรงสันปกเลยเนี่ยมันจะเป็นการเรียงเรื่องราวนะครับเห็นไหมครับจะเป็นการเรียงเรื่องราวนะครับผมให้ดูเลยนะนี่ครับจะเป็นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการแว้นรถนะครับมีเบจิต้านะครับมีหลายตัวละครเลยมีโกคูนะครับมีคุริลินอะไรเนี่ยเด็กแว้นนะครับก็ทำมากวนตีนเล่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันในเล่ม42เล่มเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะถ้า42เล่มเนี่ยจะเป็นการเรียงนะครับตามเรื่องราวไทม์ไลน์ของDragon Ballเลยก็จะมีความเท่ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่นั้นเนี่ยบอกเลยหาครบเล่มเนี่ยยากกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ละกันนะครับแต่แน่นอนแหละว่าผมไม่สามารถจะรีวิวให้มันได้ทุกเล่มนะครับโอ้โหไม่งั้นคลิปนี้เนี่ยก็คงจะล่อไปนะฮะ2 ชั่วโมงแน่นอนงั้นวันนี้เนี่ยผมจะขอหยิบมารีวิวไม่กี่เล่มเท่านั้นนะครับโอเคเราจะหยิบกันแล้วนะสคริปต์โอเคครับที่ผมเลือกหยิบมารีวิวนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่22นะครับก็จะเป็นรูปนะครับตรงปกเลยข้างหน้านะครับซึ่งเล่มนี้มีความพิเศษคือโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ได้ซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันเป็นฉากที่โคตรจะตำนานที่สุดเลยนะครับและทุกคนเนี่ยตราตึงใจที่สุดแล้วในเรื่องDragon Ballก็ไม่แปลกนะที่ผมจะหยิบเล่มนี้มาส่วนหน้าปกนะครับจะเป็น NED Comics นะครับไม่ใช่รหัสลับอะไรนะครับเป็นชื่อบริษัทในไทยนะครับที่เขานำมาทำนะครับเป็นNED Comics หรือเนชั่นนั่นแหละครับแล้วก็มีป้ายเขียนว่า Dragon Ball โกคูนะครับจะเป็นแดงตัดไปครับจะแดงตัดขาวเป็นอะไรที่สวยมากๆเล่มที่22เราจะเขียนว่าอากิระโทริยาม่านะครับแน่นอนว่าผู้แต่ง Dragon Ball นั่นเองสันปกนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีเรื่องราวนะครับพอคุณต่อไปครบ34เล่มแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะครับตรงสันปกก็ไม่มีอะไรมากครับจะเป็นคลิปทองอันนี้เด่นนะครับเพราะว่าแบบเก่าเนี่ยแบบเก่าที่เขาว่ากันว่านะครับมันจะไม่มีคลิปทองนะครับซึ่งอันนี้ผมจำไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าโอ้โหมัน10กว่าปีแล้วนะผมเคยสะสมอยู่เดี๋ยวค่อยเล่านะท้ายคลิปแล้วนี่ครับข้างหลังนะครับเป็นเทพเจ้ามังกรแน่นอนแหละว่าจุดเด่นของเล่มนี้คือมันจะมีโกคูซูเปอร์ไซย่ากับมีเทพเจ้ามังกรออกมานะครับเขาก็จะมาฉายไว้นะครับหน้าจุดเล่มนะด้านหลังก็จะมีบริษัทนะครับเป็นเนชั่นกรุ๊ปนะครับในเครือเนชั่นนะครับแล้วก็มีโชเนนจัมป์นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ของที่ญี่ปุ่นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้องานข้างในกันละกันนะครับแต่ข้างในนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับเป็นมังกรนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับสวยๆเลยแล้วก็เนื้องานข้างในจะเป็นขาวดำนะครับตามลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าอากิระเลยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับไม่มีตกบกพร่องนะครับฟอนต์ทำมาได้สวยนะครับสำหรับเนื้องานพวกนี้นะครับคือผมดูแล้วโอ้โหแม่งก็ได้อยู่นะคือฟอนต์ออกแนวคลาสสิกนะครับตัวลายเส้นเนี่ยคลาสสิกตามสไตล์อาจารย์โทริยาม่าเลยนะครับจะแตกต่างจากดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับดราก้อนบอลซูเปอร์ปัจจุบันเลยเนี่ยเนื้อเรื่องนะครับก็ยังเป็นของผู้แต่งดราก้อนบอลอาจารย์โทริยาม่าอากิระเหมือนเดิมส่วนลายเส้นการวาดเนี่ยก็จะเป็นของอาจารย์โทโยทาโร่นะครับลูกศิษย์ของแกนะครับก็จะทำให้นะครับการสื่ออารมณ์ก็จะคนละแบบกันนะแต่นี่ดูครับเป็นสไตล์อาจารย์โทริยาม่าโดยแท้ทรูนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีบางฉากนะครับเขาจะใส่มาเป็นสีนะครับแซมออกมานะครับเรียกว่าเป็นลูกเล่นนะครับแน่นอนว่าทำมาได้ดีมากๆเลยก็สำหรับตัวนี้ผมว่าโอเคนะครับคุ้มค่านะครับกับการที่คุณพรีออเดอร์มาราคา 6,000 บาทซึ่งแน่นอนแหละว่าในอนาคตเนี่ยราคามันก็น่าจะขึ้นแล้วนะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่การสะสมนะครับใครสะสมดีก็ดีไปเนาะแต่แน่นอนแหละว่าผมไม่ขายแน่นอนนะตัวนี้เพราะว่าต้องเก็บไว้อย่างนานแหละเพราะว่าน่าจะเป็นความทรงจำในวัยเด็กของแฟนดราก้อนบอลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกล่องตัวอะไรทำมาได้ดีมากๆสวยงามสุดๆเลยสำหรับดราก้อนบอลเซตนี้ซึ่งหลายคนก็ถามว่าแล้วมีทั้ง34เล่มเลยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมก็ไม่แตกต่างกันเหรอครับเนื้องานข้างในนะครับเขาก็มาทำมาได้ดีนะครับไม่มีตกบกพร่องนะครับปกแต่ละเล่มเนี่ยจะมีความแตกต่างในความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมลองดูปกเล่มอื่นให้นะครับว่าเป็นยังไงนะรู้สึกถ้าปกสวยๆเนี่ยน่าจะเป็นภาคหลังๆนะเอาเป็นสักตอน23แล้วกันนี่ตอนที่23อันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นครั้งอนาคตนะครับที่มาบอกเรื่องราวในช่วงแรกๆเลยนะครับอันนี้ก็โอ้โหทำมาได้ดีครับด้านหลังก็จะเป็นเจฟฟรีดนะครับนี่ฮะเป็นเฟรเซอร์ที่กำลังจะถูกฆ่านะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกมีเล่มผมว่าน่าจะเล่มหลังๆนะสักกลางๆแล้วกันน่าจะเซลเกมเนี่ยกำลังดีอย่างนี้ครับเป็นช่วงเซลนะครับตอนที่ปะทะกับเบจิต้านะครับสวยๆเลยด้านหลังเป็นบลูม่านะครับเพราะว่าเล่มนี้เลยเนี่ยก็จะมีการบอกเรื่องราวแหละครับว่าบลูม่าเนี่ยได้มีลูกนะครับกับเบจิต้าด้วยนะครับแต่จริงๆโกคูรู้ตั้งแต่ไอเล่มของไอช้างเล่ม23แล้วนะแต่นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นๆนะครับของดราก้อนบอลเล่มแดงนะครับถึงความสวยงามของเล่มมันความใหญ่นะครับความคุ้มค่าในการเก็บสะสมนะครับก็น่าถูกใจแฟนๆดราก้อนบอลนะครับผมพรีออเดอร์มาเพื่อที่จะมารีวิวนะครับให้แฟนๆได้ดูนะครับว่าเฮ้ยตัวเนื้องานเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนดราก้อนบอลหลายคนก็ควรค่าแก่การสะสมนะครับหนังสือการ์ตูนเนี่ยอยู่ไปอีก10 ปี 20 ปีนะครับคุณกลับมาดูเนี่ยยังไงนะครับราคาไม่ตกมีคุณค่าแน่นอนนะครับเช่นการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับคุณชอบเรื่องอะไรก็สะสมเรื่องนั้นไปอย่างที่ผมสัญญาไว้ผมจะเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับประวัติของไอ้เล่มแดงเนี่ยทำไมผมถึงปรับเรื่องมากๆที่ได้มาเพราะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนสมัยผมอยู่ป.6 หรือม.1 ประมาณช่วงนี้นั่นแหละครับผมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ท่าพระนะครับกรุงเทพเลยแล้วจะมีฟิวเจอร์ท่าพระเนี่ยที่เคยเจ๊งไปนะครับผมเนี่ยไปซื้อหนังสือการ์ตูนบ่อยมากในตอนนั้นแล้วก็มีดราก้อนบอลนี่แหละผมเนี่ยชอบมากๆและผมไปซื้อซึ่งแน่นอนเลยว่าเล่มนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ราคา100 กว่าบาทเกือบ200ใช่ไหมครับมันแพงมากๆสำหรับเด็กประถมอ่ะประถมปลายป.6 ม.1 ประมาณเนี่ยมันแพงมากๆผมก็ต้องเก็บเงินนะครับได้เงินไปโรงเรียนวันละ50 บาทอย่างเงี้ยก็เก็บวันละ20นะครับแล้วก็ไปซื้อทุกอาทิตย์นะครับพ่อผมก็จะพาไปซื้อที่นั่นซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็เป็นความประทับใจของผมใช่ไหมผมซื้อไปนะเว้ยผมซื้อตั้งแต่รู้สึกว่าเริ่มซื้อตั้งแต่ภาคเซลมั้งแล้วทีนี้เนี่ยก็คือการสะสมจนถึงภาคบูเลยเพราะว่าภาคทีเซอร์เนี่ยผมเคยดูแล้วผมเลยไม่ซื้อในตอนนั้นนะซื้อไปซื้อมาปั๊บร้านปิดครับเก็บได้ไม่ครบนะรู้สึกจะเก็บได้ประมาณ20กว่าเล่มนะเกือบ30ประมาณนี่แหละประมาณช่วงนี้แหละครับร้านปิดไปทำให้ผมไม่สามารถเก็บสะสมได้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายขนาดนี้ผมไม่สามารถไปสืบเสาะได้ว่าจะหาได้ที่ไหนใช่ไหมครับ ก็นั่นแหละครับเลยเป็นความประทับใจของผมในการที่ผมจะเก็บสะสมตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็มาในวันนี้บอกเลยว่าพวกนั้นก็หายไปหมดแล้วด้วยการเวลานะครับด้วยน้ำท่วมด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าบ้านผมไฟไหม้บ้านผมน้ำท่วมนะครับผมก็คงจะแบกไอ้เจ้านี้ไปก่อนละกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็คลิปนี้ผมคงจะเก็บไว้ดูนะครับถ้าอีก20 ปี 30 ปีข้างหน้าผมกลับมาดูผมก็รู้ว่าเอ้ยวันนึงเนี่ยเคยสะสมไอ้นี่นะและอันนี้แหละก็คือความทรงจำของผมนะครับสำหรับการ์ตูนที่ผมชอบและรักที่สุดสำหรับ Dragon Ball นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ YouTube ของผมนะครับก็จะมีคลิปการ์ตูน Dragon Ball นะครับแล้วก็อนาคตจะเพิ่มแล้วนะจะเป็นพวก One Piece พวกอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับแล้วถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ไม่ขายแบบฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยก็ไปติดตามได้นะครับที่แฟนเพจผม Over Review นะครับอย่าลืมลงคลิปทุกวันนะครับอย่าลืมนะกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่มาดูคลิปรีวิวคลิปนี้ขอบคุณครับ